เราอยู่กับคนคนนึงมา5ปีค่ะแต่งงานทำทุกอย่างถูกต้องแต่เพียงว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพื่อนก็แบบเป็นใจว่าเขาไม่ได้เลิกกันค่ะแต่เขามาบอกกับเราว่าเขาเลิกกับภรรยาแล้วมันพูดไม่ออกตอนที่เพื่อนส่งลูกมาแต่จริงๆทั้งที่ลูกก็รู้นะคะใช่ค่ะพ่อเขามีเราใช่ค่ะครอบครัวเขารู้หมดเลยเหมือนเขาหลอกเราทั้งหมดเจอกันเฟซบุ๊กช็อตตัวต่อตัวเนาะค่ะค่ะแอบนั่งคุยกันบอกว่าแผลกำลังสดมากๆใช่ค่ะแผลสดมากเพราะว่าเรื่องราวเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่เดือนนี้ที่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยก็เราอยู่กับคนคนนึงมา5ปีค่ะแต่งงานทำทุกอย่างถูกต้องแต่เพียงว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าเขามีลูกเป็นอย่างว่าเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีลูกลูกเขาอายุเท่าไหร่คะ19แล้วค่ะก็โตแล้ว19แล้วค่ะแต่ตอนที่คบกันลูกเขาก็น่าจะประมาณสัก15-16พอจะมี5ปีค่ะซึ่งเขาก็บอกชัดเจนเนาะว่าเขาพ่อไม่นะเขามีลูกติดหนึ่งนะใช่ค่ะตอนนั้นเรารับได้หมดรับได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแยกทางกับภรรยามานานแล้วค่ะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะค่ะดูแล้วเหมือนกับว่าอุ๊ยผู้ชายคนนี้รักลูกน่าจะแบบครอบครัวน่าจะโอเคอะไรแล้วเราเข้ากับลูกเขาได้ไหมคะเข้าได้นะคะน้องเป็นคนน่ารักมากก็เรียกเราว่าน้าทุกคำเจอหน้าก็สวัสดีเข้าหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ทำกับข้าวไปให้เขาด้วยในการใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตคู่กับสามีลูกเขาจะอยู่อีกบ้านนึงใช่ค่ะเช่าบ้านให้อยู่หลังนึงเพราะว่าด้วยเขาให้เหตุผลด้วยว่าลูกชายตัวแล้วไม่อยากให้มาอยู่กับแม่เลี้ยงเขาว่าจะเช่าบ้านไปใช่ค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องยอมรับเงื่อนไขว่าเขาก็ต้องมีโอกาสไปหาลูกเขาบ้างในอาทิตย์นึงก็คือ3 วัน 2 วันหรืออาจจะทั้งอาทิตย์แต่เราก็ไม่คิดค่ะไว้ใจค่ะค่ะเพราะว่าการกลับไปเขาก็โทรหาตลอดโดยที่เราไม่ต้องโทรตามแล้วถ้าเกิดเราโทรไปเขารับสายไหมคะก็จะทิ้งช่วงเวลาหน่อยค่ะก็จะแบบว่าด้วยการบอกว่าอ๋อคุยกับลูกอยู่โทรศัพท์ไม่ได้เปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกับข้าวเขามีคำตอบให้เราโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้สงสัยค่ะจนมาวันนึงเพื่อนก็แบบชวนไปเที่ยวแต่เขาไม่ไปเขาไม่เคยไปไหนกับเพื่อนเลยอยู่มา5ปีไม่ออกกล้องไม่ออกสื่อด้วยความที่เราให้เหตุผลว่ากลัวลูกโตแล้วกลัวแบบลูกจะเสียใจค่ะเราก็ให้เกียรติเขาแต่จริงๆทั้งที่ลูกก็รู้นะคะใช่ค่ะพ่อเขามีเราใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าอย่าลุงเลยกลัวลูกแบบว่าจะแบบน้อยใจแบบว่าเอ้ยไปเที่ยวกับเราไม่พาลูกไปอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าเป็นภรรยาที่ไม่สามารถออกสื่อโซเชียลได้ออกได้แต่ว่าเวลาถ่ายรูปคู่เขาจะมีรูปสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตลอดเวลาติดตรงหน้าเขาไว้เขาบอกว่าเอาข้างๆได้ไหมเวลาเพื่อนเราแอบถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวน้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็แปลกนะเราก็ใช้ความสงสัยนั้นไว้เก็บไว้นะแต่ไม่ถามจนขนาดที่ว่าเราเคยตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าเป็นคนมีลูกต่ำก็มีไม่ได้มีไม่ได้มันก็เกิดข้อปมในใจของเราว่านี่คือเหตุผลนึงที่เราอาจจะบกพร่องเรามีน้องให้เขาไม่ได้ก็คือเคยตั้งครรภ์แต่ว่าแท้งไปใช่ค่ะตั้งครรภ์เพราะว่าพอตั้งครรภ์ปุ๊บก็เลยต้องแต่งงานกับเขาพอแต่งงานได้สักประมาณ3-4 เดือนน้องหลุดก็ใช้ชีวิตปกติค่ะปกติเรื่องงานซึ่งเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีใช่ค่ะคือ5ปีนี่ก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะสำหรับการที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็มีช่วงหลังที่เขาเปลี่ยนไปโดยแบบกลับถี่ขึ้นกลับบ่อยขึ้นไปหาลูกตลอดเลยไปต่างจังหวัดเอาไปต่างจังหวัดด้วยพาลูกไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกันใช่ค่ะปีใหม่ไปเทศกาลบอกไปหาแบบครอบครัวพาครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไปเพื่อนก็แบบเดี๋ยวสืบให้ด้วยความว่าเอ้ยทำไมอะไรก็ไปเจอว่าเขาลงรูปครบรอบ20 ปีอยู่ด้วยกันมาครบรอบวันเกิดครบรอบวันสำคัญโดยที่ว่าวันนั้นเขาจะให้ผลเราตลอดว่าเธอเราอยู่กับเธอไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องกลับหาลูกพ่อเราสอนไว้ว่าต้องให้ความรักความอุ่นกับลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เลิกกันหรอคะเขาไม่ได้เลิกกันค่ะแต่เขามาบอกกับเราว่าเขาเลิกกับภรรยาแล้วโดยที่เราก็ไม่รู้เลยแล้วเราคิดว่าฝั่งนู้นก็ไม่น่าจะรู้ว่ามีเราแต่หนูแต่งงานคือมันก็ต้องเลยเห็นภาพเพื่อนต่างๆแล้วนะ
พราะว่าทางหนูอะเปิดเผยหมดเลยค่ะแต่ทางเขาไม่เคยลงรูปเราไม่เคยแท็กกันใน Facebook เราไม่เคยเราให้เกียรติเขาตลอดไม่มีลงโซเชียลลงแต่ของเราแต่เราไม่รู้ว่าของเราอะแพร่ถึงของเขาไหมเราก็ไม่แน่ใจนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่พยายามจะให้เรามีภาพคู่ใช่ค่ะใช่ไม่แต่ก็แปลกนะคะพี่อยากรู้จังเลยว่าแล้วเขาจะไปบอกกับภรรยาเขาว่ายังไงเขาเป็นเหมือนว่าเซลขายของอยู่แล้วน่าจะเหมือนการเดินทางว่ามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วช่วงโควิดด้วยไม่ค่อยได้กลับแต่เขาอยู่กับทางเราแต่ลูกเขาก็รู้นะลูกเขาก็รู้ทั้งรู้นะคะใช่ป่ะใช่ค่ะครอบครัวเขารู้หมดเลยนั่นมันทำให้หนูแบบเจ็บใจจนเขาใช้คำว่าต้องเจ็บใจนะเพราะว่าเหมือนเขาหลอกเราทั้งหมดน้องมาเจอความจริงจากเพื่อนๆ เราช่วยกันสืบใช่ใช่เพื่อนสืบให้ค่ะเพื่อนสืบให้สืบแบบจากโซเชียลสืบเพราะเราเข้าทางช่องทางไม่ได้เขามี Facebook ตั้งขึ้นมาใหม่โดยใช้รูปโปรไฟล์ที่ไม่ใช่เขาค่ะใช้สื่อโซเชียลโดยที่ว่าไม่ใช่เขาแล้วใช้เป็นรูปอะไรเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปอะไรแต่เวลาที่คนคนนั้นเขาแท็กมาก็จะเป็นรูปเขาที่ถ่ายรูปคู่กันเป็นรูปครอบครัวที่เขาถ่ายคู่กันเป็นแบบสวัสดีปีใหม่ครบรอบเค้กวันเกิดชายทะเลอะไรเงี้ยทั้งที่เราไปกับเขาแต่เราไม่เคยได้ไม่มีโอกาสนั้นแต่แล้วมันต้องเป็นความช็อกที่สุดที่สามีเราแบบมันจุมันพูดไม่ออกมันเหมือนกับเราโดนเหยียบแล้วขยี้เข้าไปอีกแบบมันจะบอกว่ายังไงอ่ะมันพูดไม่ออกตอนที่เพื่อนส่งรูปมาถามว่าโมโหน้อยใจอะไรหลายๆอย่างมันผสมประสานไปหมดแล้วก็เจ็บอีกอย่างนึงตอนที่โทรไปหาเขาพูดกับเราว่าเธอไม่มีความสุขหรอ5ปีเธอยังอยู่ไม่ได้เลยแต่ให้เราเลือกเราไม่เลือกนะผมอยู่คุณไหมผมทำหน้าที่กับคุณไหมคุณยังอยู่มาได้เลยแล้วถ้าจะอยู่ต่อไปทำไมจะอยู่ไม่ได้ปิดทางทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเราขอเลือกได้ไหมเราไม่ได้มีใครค่ะแต่เราขอเลือกทางเดินเราเองเรากลัวเราอายเรากลัวแบบมีคนว่าเราว่าวิไปเอาของคนอื่นมาหรือเปล่าเรากลัวพ่อแม่รู้กลัวแบบเดี๋ยวให้สื่อมันออกมาเยอะถ้าคุณยังตัดทางไม่ได้คุณปล่อยเราไปเถอะค่ะไม่ปล่อยตามราวีค่ะตามครูตามเราจะเอารูปที่เราแต่งงานแล้วนี้โซเชียลแบบแท็กให้เขาลงอะไรเงี้ยเขาก็บล็อกเราทุกช่องทางไม่ให้เราประกาศตัวเองขู่เราไปตามบ้านเพื่อนเราไปวายไปปาขวดไปแบบเนี้ยถ้าไม่กลับมาอะไรเงี้ยคือไม่ให้เราไปไหนเลยเราอยากออกนะคะเราอยากออกถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ตอนนี้มันเกินคำนั้นไปละเราอยากทำสิ่งที่มันถูกต้องในการแบบว่าคุณเลือกไม่ได้คุณยังมีครอบครัวปล่อยเราไปเถอะแต่เขาไม่ยอมเขาจะมาที่คอนโดตลอดมาแบบมาก็ทะเลาะกันตลอดค่ะเพราะว่ามันร้าวไปแล้วคือถ้าเขาไม่ยอมพี่ก็ใจอาจจะรักมากก็เลยไม่ยอมแต่คือขนาดขั้นราวีนี่ไม่ใช่ละเพื่อนบอกว่าน่าจะเกิดจากเรื่องสถานะเรื่องการเงินด้วยอะไรหลายอย่างสิ่งที่สถานะทางการเงินคือหมายถึงว่าเราซัพพอร์ตให้เขาทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราซัพพอร์ตให้เขาอะค่ะเขาควรจะต้องทำตัวให้มันดีๆป่ะคะไม่ใช่มาอารวาสป่ะใช่ก็คือเราก็บอกเขาว่าถ้าไปจากเราเขาจะไม่ได้ส่วนที่เขาเคยได้ถ้าเกิดคนคนหนึ่งโอ้โหเขาซัพพอร์ตเราขนาดนี้แล้วเราทำร้ายจิตใจเขาในที่สุดมันอาจจะต้องมีทั้งคำขอโทษมันอาจจะต้องแบบอะไรต่อมีอะไรเขามีสิ่งเหล่านั้นบ้างไหมคะเขามีแค่วันเดียวค่ะที่เขาร้องไห้แต่เราไม่รู้ว่าเขาเสียใจกับเราจริงๆหรือเป็นเพราะว่าเราเอาจริงที่จะไปเพราะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีขาดตกบกพร่องเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยครั้งเดียวสถานการณ์เงินแม่บ้านหรืออะไรทุกอย่างเราปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบมากแต่เราก็ยังเป็นคนที่ทำมาหากินได้หาเงินเองได้เราหาเงินเองได้เราไม่ต้องพึ่งเขาเลยค่ะเออจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะใจเราเป็นยังไงก่อนพี่ว่าต้องเริ่มต้นจากใจเราก่อนใจเราอยากเดินออกมากเลยค่ะคือการที่เราอยากจะเดินออกไปจากชีวิตใครสักคนนึงอ่ะพี่ว่าแบบบางทีมันไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องให้เขาได้รับการยินยอมนะเพราะผู้คนมากมายนะคะอยากเลิกกับใครก็เลิกกันไปโดยที่อีกฝ่ายนึงไม่ได้อยากเลิกด้วยซ้ำไปแต่เนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นการระรานหรือรังควานหรือใดๆนั้นเราก็ต้องหาวิธีจัดการโดยที่มันควรจะต้องเป็นแต่อะไรที่มันทำให้เรายังไม่จัดการกับเขาเช่นวันนี้ครอบครัวเรารู้ไหมคะพ่อแม่เราไม่รู้ค่ะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นทำไมถึงไม่บอกกลัวแบบเขาเสียใจว่าทุยทำไมลูกไม่รู้หรอ
ว่าแล้วถ้าหนูรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มารู้ทีหลังอ่ะเขาจะไม่เสียใจหรอกคือความรักมันไม่มีในโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะคือวันนี้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่น้องกำลังต้องการคืออยากไปจากตรงนี้แต่น้องปิดกั้นทางที่จะออกของตัวเองบางทีเราทำคนเดียวไม่ได้เราก็มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือใดๆก็ตามหรือแม้แต่การปกป้องตัวเองเช่นออกมาโวยวายหรือแจ้งตำรวจสิหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะปกป้องตัวเองเพื่อพาตัวเองออกไปจากที่ที่ตัวเองไม่อยากอยู่เรื่องลงทุนตะวันหนูไปนะคะหนูแจ้งนะคะแจ้งว่าแต่ด้วยเขาใช้เหตุผลว่าผัวเมียเหตุยังไม่เกิดแต่ทีเนี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำยังไงเพื่อให้เขาไปโดยที่แบบอย่ามาวุ่นวายกับเราอีกค่ะพี่แต่รู้สึกว่ามันต้องมีทีมการที่หนูบอกว่าหนูไม่อยากบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจว่าทำไมหนูไม่ดูให้ดีน้องคะเรื่องเหล่านี้คนที่ควรอายไม่ใช่เรานึกออกไหมจ๊ะคือบอกเลยว่าวันนี้หนูเจอเรื่องปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่พี่ไม่เคยเชื่อเรื่องว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องโง่ไม่โง่ก็รักอะและในตอนนั้น5ปีนั้นพี่ว่าหนูก็คงจะดูอะไรต่อมีอะไรมาแล้วแต่มันก็มีคนจำนวนมากมายเหลือเกินค่ะที่เราใช้ความไว้ใจใช้ผิดคนอะที่ทำไมถึงต้องมีทีมบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยจะได้มีคนช่วยปกป้องดูแลถ้าวันนี้หนูสู้อยู่คนเดียวแล้วก็ทนการลาวีของเขาไม่ไหวแล้วยังไงอ่ะแล้วแถมยังต้องคอยปิดไม่ให้ใครรู้อีกอย่างเงี้ยมันยากไปมันยากไปหนูอึดมากหนูแบบบางทีหนูไม่รู้จะแบบโทรไปบอกใครได้โดยที่แบบเราเจอปัญหาตรงนี้อยู่อ่ะเราไม่รู้จะบอกใครพี่ขอยืนยันว่าหนูต้องมีพวกและครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยหนูไม่ต้องมานั่งคอยปกปิดทุกคนรู้แล้วนะทุกคนเห็นนะหนูไหวตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพยายามตามราวีหนูเพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องแบบว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนแต่หนูเนี่ยไอ้เรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงนะหนูผ่านความอ่อนแอมาแล้วอย่างน้อยตอนนี้มันต้องว่าด้วยกันด้วยเรื่องของเหตุผลแจ้งความแจ้งตำรวจแน่นอนค่ะตามกฎหมายคือถ้าอะไรก็ตามมันยังไม่ซึ่งหน้ามันก็ยังไม่มีเจ้าทุกข์แต่ก็บอกอ๋อได้ค่ะที่หนูมาแจ้งบันทึกเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีการซึ่งหน้าจะได้รู้ว่าหนูได้ขอให้ทางกฎหมายปกป้องหนูแล้วเพราะกลัวเขาจะเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องที่ภรรยาเขาจะรู้หรือไม่รู้เพื่อว่าวันนี้นะมันก็มีอีกหลายแบบเช่นภรรยารู้ทั้งรู้เพราะอย่าลืมนะคะว่าลูกเขารู้ใช่ค่ะลูกเขารู้ใช่ป่ะเขาจะไปสื่อสารอะไรกันว่ายังไงก็ไม่รู้และเราสามารถคิดไปได้ไกลว่าหรือถ้าเกิดหนูเป็นคนซัพพอร์ตหลายสิ่งหลายอย่างหรือเขารู้ทั้งรู้หรือไปแจ้งภรรยาเขาอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอยู่ในที่เงียบๆของตัวเองเพราะพี่ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าเรื่องแบบนี้เขาจะสามารถไปบอกให้ภรรยาเขาและภรรยาเขาเชื่อเขาทุกอย่างพี่กลับรู้สึกว่ามันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอันที่หนูไม่รู้ก็ได้พี่รู้สึกว่าเขามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้คือมีความตั้งใจในการจะวางหนูไว้ตรงนี้และมีความตั้งใจในการที่เขาจะได้อะไรจากหนูคือมันเจ็บจนน้ำตาไม่ออกร้องไห้ทุกวันร้องทำร้ายตัวเองโดยการแบบไม่กินอะไรหรือมันจะฮอร์เราก็มาคิดย้อนหลังอุ้ยแม่กับพ่อเรายังอยู่อย่างนี้นะเราก็ต้องสู้เราจะทำเพื่ออะไรใช่ป่ะใช่คนอื่นเขาทำร้ายเราแล้วเรายังไปทำร้ายตัวเองอีกเขามีความสุขมากเลยในขณะที่เราทุกข์มากเลยเราก็ลุกขึ้นมาสู้มีเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาสู้เดือนนี้มาทำงานแล้วนะออกลูกค้าออกมาแต่งตัวนู่นนี่นั่นโดยที่ว่าเราไม่ได้ปล่อยตัวแบบเศร้าหมดแต่เดือนแรกยอมรับค่ะว่าคิดในสิ่งที่ว่าไม่ควรจะคิดถึงขนาดแม่โทรมาเหนื่อยไหมเราต้องแบบเสียงแบบคอยสงสัยตลอดโอ้แม่หนูเป็นหวัดอะไรเงี้ยเนี่ยหนูจะเหนื่อยตรงนี้แหละในการที่ต้องพยายามเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นในสิ่งที่ไม่จำเป็นแค่พี่รู้สึกว่าการปกปิดหรือการอายเราไม่ได้เป็นคนควรปิดหรือควรอายถูกไหมคะเราเป็นผู้ถูกกระทำต่างหากแล้วพ่อแม่อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่เป็นแม่ของหนูพี่จะเสียใจมากเลยถ้าลูกมีปัญหาแล้วแม่ไม่มีโอกาสได้ปกป้องหรือช่วยหนูแม่ไม่มีโอกาสได้รับรู้เนี่ยแม่จะเสียใจมากกว่าค่ะหรือแม้แต่วิธีการสื่อสารกับผู้ชายคนนั้นหนูคะทะเลาะไปไม่ช่วยอะไรพูดจริงนะให้คิดไปเลยว่าตายแล้วจะคุยกับคนบ้าและไร้สติอ่ะยังไงก็แบบเสียสุขภาพจิตเปล่าใช่มันเหมือนกับขับรถอยู่ก็โทรมาแบบทำให้เราแบบสติหลุดไปร้องแบบใช่มันถ้าจิตไม่แข็งโทรมาก็ไม่ต้องรับจริงๆพี่ว่าแค่นี้เองค่ะคือปิดกั้นได้มากเท่าไหร่ก็ทำอะไรก็ตามเขาจะมายืนตะโกนอยู่ข้างล่างหรืออะไรก็ตามพี่ว่าก็น่าจะแจ้งตำรวจได้อีกเหมือนกันว่ามันมีคนทำแบบนี้แล้วมันอาจจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนลำคาญถ้าใครบอกว่าเป็นสามีภรรยากันก็บอกว่าไม่ได้เป็นก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะสามีภรรยาตรงไหนล่ะเวลาที่เขาเจอหน้าเขาจะแบบโวยวายมากว่าอ๋อปาก็เสียใจอยู่ก็เนี่ยไปนั่งทำใจอยู่ตั้งนานคือให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายยั่วยุแต่ในใจเราปักธงแน่นอนแล้วเราว่าฉันจะต้องไปจากเธอให้ได้แน่ๆใช่อ่ะมันเป็นอะไรแบบถ่าย
ทุกคลิปที่เขามาให้เพื่อนถ่ายให้เวลาที่เขาไปวายเราพยายามรวบรวมหลักฐานให้หมดทุกอย่างที่มีอ่ะใช่ค่ะไม่ว่าอะไรทุกอย่างเรารวบรวมให้หมดอืมถ้าการปกป้องตัวเองที่ว่าน้องอาจจะต้องทนกับชีวิตแบบนี้ไปอีกสักพักเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้ามันมีเรื่องผลประโยชน์หรือมีเงินเนี่ยเขาคงไปยากหน่อยแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่มันจะต้องพยายามแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนมันอาจจะต้องแบบจะเรียกว่าอะไรคะก็ลองดูกันอีกสักตั้งว่าคือไม่ได้บอกว่าจะไปท้าตีท้าต่อยหรืออะไรนะแต่พี่ว่าบางทีการนิ่งการนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวนะการนิ่งหมายความว่าหมดละหมดใจหมดทุกอย่างยิ่งเราอยู่นิ่งๆเฉยๆและทำไม่รู้ไปเลยว่าสิ่งที่เขาทำไม่มีผลกับจิตใจเราเนี่ยในที่สุดเราก็อยากรู้ว่าเขาจะทำแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนใช่ตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าอยู่ที่ว่าใครจะจิตใครจิตกว่ากันหนูแค่บอกว่าเอาง่ายๆเลยก่อนที่จะมาเนี่ยสักอาทิตย์สองเดือนคือแบบทำร้ายตัวเองมากกินเหล้าฝืนละน้ำเที่ยวแบบว่าไม่กินข้าวเลยข้าววันหนึ่งไม่ตกถึงท้องน้ำหนักจาก74ตอนนี้เหลือ60-64อะไรมันกินอะไรไม่ได้โดยแบบแต่ชีวิตเขามีความสุขมากเลยเพื่อนเรามาให้ดูเฮ้ยทำไมทำร้ายตัวเองดูชีวิตเขาสิเขาไปกินข้าวแล้วคนที่เสียใจก็คนที่รักหนูนะไอคนที่ไม่รักหนูมันไม่ได้สนใจเพื่อนก็พอได้แล้วนะอะไรเงี้ยกลับมาทำให้ตัวเองมันดูดีขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็กลับมารักตัวเองก็แบบแล้วตอนนี้ก็แบบพยายามพิวกับแม่นะเพราะแม่เขาเริ่มสงสัยเราไม่กลับบ้านด้วยกันแม่อะไรก็บอกแม่ว่าแม่ตอนนี้นะเขากลับไปหาลูกนะอะไรไหมก็คือบอกเลยไปตรงๆนะคะสักวันหนึ่งก็จับมือคุณแม่มาแล้วบอกแม่อย่างมีเรื่องจะบอกใช่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูแข็งแรงก่อนละตอนนี้หนูใช้เวลาจนเข้มแข็งขึ้นใช่ใช่แต่หนูจะเป็นต้องบอกแม่เพราะว่าแม่คือแม่สำคัญสุดการสื่อสารกับตัวเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นโทรศัพท์เขาแล้วยังสติแตกแล้วยังวุ่นวายวอยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาพลาดตรงเรานะคะโทรเข้ามาก็แบบเอาล่ะนี่คือโจทย์ใช่หนูสูดหายใจลึกๆแล้วแบบหรอคะอะไรเงี้ยแค่แบบใช้แบบนั่นแต่ก่อนนี้ไม่ได้ค่ะมันจะแบบเว้นทำไมเมื่อทำไมไม่เลือกค่ะแล้วผิดอะไรแล้วก็จะร้องไห้ตอนนี้มันเหมือนว่าน้ำตามันตกในไปแล้วมันแบบแต่แค่เลือกคนผิดเองน้องจริงๆเราเลือกแค่คนที่เขาไม่ควรฆ่ากับหัวใจของหนูเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็กำลังถอยออกมาแต่น้องอย่ามานั่งคิดว่าทำไมเขาไม่ไปสักทีไม่มีใครได้ดั่งใจเราทุกอย่างหรอกตัวเองยังไม่ได้ดั่งใจเราเลยใช่ป่ะคะและโมเมนต์พังผ่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ละมันเป็นโมเมนต์แห่งการชดเชยช่วงเวลาแย่ๆที่ฉันเลือกเธอเพราะฉะนั้นวันนี้ทำทุกอย่างดีกับตัวเองคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดแล้วกลับไปบอกกับแม่วันนี้คือสิ่งที่หนูจะเล่าให้ฟังนะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้หนูโอเคขึ้นเพียงแต่แค่มาบอกไว้เราจะได้ช่วยกันปกป้องเพราะว่ารู้สึกเขาไม่ยอมจบง่ายๆหรืออะไรก็ตามทีเห็นปะเรากำลังเรื่องเอาความรู้สึกไม่รู้นะเวลานั่งคุยกันเพื่อว่าถ้าคนเราไม่ได้เอาใจไปเล่นนะตอบง่ายมันว่ากันด้วยเรื่องเหตุผลล้วนใช่ค่ะแต่ถ้าวันนี้หนูแบบหนูยังรักเขาอยู่ค่ะซึ่งก็มีบางคนควรค่าจะไปตั้งนานแล้วอะแต่หนูจะอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะพี่อันนั้นมันจะยากกว่าอีกคือคำว่ารักอะค่ะต้องนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้รักเขาแบบจะเอาเขากลับมาหรือรักแล้วแต่หนูต้องเข้าใจว่าการใดก็ตามที่เขายังมีผลต่อใจหนูแต่ว่าหนูยังตัดไม่ขาดอันนี้เป็นเรื่องใจที่พี่ต้องถามก่อนสิ่งแรกพี่ต้องถามใจก่อนเนี่ยว่าอย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโทรมาแล้วหนูยังรู้สึกอะไรหรือแม้แต่การที่หนูยังทะเลาะกับเขาแต่ว่าหนูยังมีใจนะเพราะถ้าคนที่มันไม่มีใจไม่ต้องเสียเวลาทะเลาะกันหรอกถูกไหมคะไม่มีใจก็คือทำอะไรก็ทำไปดิเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรายังอยากทะเลาะกับใครคนนั้นเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นยังมีอิทธิพลกับใจเราอยู่จะปะเพราะงั้นหนูอาจจะต้องใช้เวลาทำใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่หนูแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆวันนั้นน่ะหนูจะรู้สึกว่าการเดินออกมามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะและพี่คิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกที่อ่อนแอแทบตายวันนี้ก็ยังสามารถคุยเรื่องนี้ได้แบบมีสติมากขึ้น